ีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับสู่รายการตอกเปลือกข่าวครับผมประชุนปรินทรวิทูลดำเนินรายการนะครับวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างก็อาจจะเป็นสถานการณ์ที่แล้วแต่จะเรียกนะครับน้ำล้นน้ำหลากแล้วก็มันทำให้กระทบกับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยนะก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานนี้สถานการณ์จนถึงตอนนี้ก็อาจจะดีขึ้นบ้างในบางจุดนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่น้ำมันก็มาแล้วแล้วก็ไล่เรียงไปเลยนะครับลุ่มน้ำยมตั้งแต่สุโขทัยพิษณุโลกนครสวรรค์ที่จะต้องเฝ้ากันต่อรวมถึงไล่ลงมาในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำภาคกลางลุ่มน้ำภาคกลางนะครับวันนี้เนี่ยเราจะได้พูดคุยกันเพราะว่าเมื่อน้ำมันมาแล้วในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็บางจังหวัดที่เราเห็นเนี่ยทางกบอ.อาจจะบอกว่ามันไม่ได้ผิดแผนแต่ว่าประชาชนที่กำลังดูข่าวหรือว่าดูน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆที่เกิดขึ้นก็อาจจะไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่นะเดี๋ยววันนี้เรามาทำความเข้าใจแล้วก็ลองดูนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นปัจจัยที่นอกเหนือการควบคุมหรือว่ามันมาถูกทางแล้วจริงแต่ว่ามันก็ปล่อยให้น้ำท่วมแบบนี้เป็นเรื่องที่ยังคุมได้อยู่นี่นะครับวันนี้เราพูดคุยกับนาวาอากาศเอกสมศักดิ์ขาวสุวรรณผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติดร.ทองเปลวกองจันทร์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานรวมถึงรองศาสตราจารย์ดร.บัญชาขวัญยืนอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชลประทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะครับสวัสดีทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนแล้วกันนะตอนนี้ในพื้นที่ที่ท่วมหนักๆก็มีที่สุโขทัยนะฮะอยากจะให้เริ่มที่อาจารย์ก่อนแล้วกันว่ามันปัจจัยที่น้ำมันท่วมเนี่ยมันเป็นปกติที่จะต้องท่วมพื้นที่ตรงนั้นอยู่แล้วหรือว่ามันยังไงฮะอาจารย์ครับครับคือก่อนอื่นต้องขออนุญาตพูดถึงเรื่องสภาพลมน้ำยมก่อนน้ำยมเนี่ยมันจะเริ่มมาจากจังหวัดแพร่ผ่านอุตรดิตถ์นิดหน่อยแล้วก็ลงมาเข้าเขตจังหวัดสุโขทัยผ่านทั้งจังหวัดเลยตั้งแต่เหนือจนใต้เลยคราวนี้เนี่ยพื้นที่แม่น้ำยมเนี่ยมันจะเริ่มลาบเมื่อเข้าเขตอำเภอประมาณสี่สำโรงนะครับแล้วก็เข้ามาเขตอำเภอเมืองเนี่ยคราวนี้อำเภอเมืองเนี่ยจะมีทุ่งใหญ่ปกติเป็นทุ่งตามธรรมชาตินะครับน้ำก็จะท่วมอยู่ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ท่วมอยู่เป็นประจำแต่ว่าเขาก็มีระบบคันป้องกันปีนี้เองเนี่ยจริงๆแล้วน้ำก็ยังไม่ได้มากขนาดล้นคันที่เขาสร้างไว้นะครับอย่างแต่เดิมเนี่ยคันที่สร้างไว้ประมาณทั้ง4เมตรปีที่ผ่านมานี่ก็เสริมอีกประมาณสัก 2-3 เมตรนะครับเป็น 6-7 เมตรแล้วตอนนี้แต่สภาพที่เกิดขึ้นน้ำเมื่อวานเนี่ยก็คือว่าจริงๆมันไม่ได้พังแต่ว่ามันไหลลอดใต้กำแพงที่สร้างไว้เป็นเพราะเหตุว่าเมื่อน้ำท่วมปีที่แล้วเราอาจจะบำรุงรักษาตรงนั้นไม่ดีพอแล้วก็เรามาสร้างเสริมใหม่เพราะน้ำมัน ดันขึ้นมาแล้วน้ำมันอยู่สูงกว่าระดับกำแพงประมาณ4เมตรใช่ไหมครับจริงกำแพงประมาณ6เมตรนี่แรงดัน4-5เมตรในแรงหนักของน้ำมันเยอะมันก็เลยผลักให้น้ำเข้าไปมหาศาลและขนาดที่ว่าเอาถุงทรายหรือบิ๊กแบงต่างๆไปมันก็มวลมันไม่พอคือน้ำหนักมันไม่พอคือตัวความหนาแน่นของทรายมันต่ำนะครับเพื่อไปมันรักษาน้ำมันไม่ได้มันก็เลยไหลท่วมมากเห็นแต่ว่าจริงๆแล้วถามว่าน้ำปีนี้มันมากหรือยังมันก็ยังไม่มากนะครับเพราะจริงๆแล้วที่เห็นว่าน้ำเยอะนิดมันก็คงเป็นแม่น้ำยมแม่น้ำวังครับส่วนแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านเองเนี่ยยังน้อยนะครับตามสภาพก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสุโขทัยอาจารย์ทองเปลวครับมองสิ่งที่เกิดขึ้นที่สุโขทัยมันยังมีปัจจัยอื่นไหมฮะที่ทำให้น้ำมันไหลเข้าไปถึงตัวพื้นที่เขตเศรษฐกิจในจังหวัดของพื้นที่ครับคือก่อนอื่นนะครับขอนำเรียนอย่างนี้ว่าเราต้องดูที่สถานการณ์ปัจจุบันนะครับผมขออนุญาตสถิติฝนให้ดูนิดนึงนะครับฝนที่จริงก็ถ้าเราดูนะฮะถ้าเราดูจนตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะครับเราดูที่ภาคเหนือเนี่ยฮะปัจจุบันเนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 14% แต่น้อยกว่าปีที่แล้ว 23% ในช่วงเวลาเดียวกันนะฮะในขณะที่ภาคกลางนะครับก็สูงกว่าค่าเฉลี่ย 9% แล้วก็น้อยกว่าปีที่แล้ว 22% อันนี้เป็นประเด็นตรงนี้ก่อนครับว่าในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับช่วงวันที่5วันที่6ที่7ฝนตกตรงอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรครับนะครับ24ชั่วโมงของวันที่6เนี่ย161มิลลิเมตรซึ่งพื้นที่แถวนั้นนะครับถ้าฝนตกตั้งแต่75ถึง100มิลลิเมตรเนี่ยก็จะทำให้เกิดน้ำไหลหลากไปแล้วเพราะนั้นในลุ่มน้ำปิงซึ่งขนาดนั้นนะฮะก็มีปริมาณน้ำอยู่ประมาณ 30-40% ของความจุเพราะฉะนั้นถ้าเราดูตรงนี้ก็คือเป็นน้ำฝนที่ตกด้านท้ายเขื่อนนะครับแล้วก็ไหลมาตามธรรมชาติตามแม่น้ำลำน้ำแล้วก็มาถึงอำเภอบรรพตพิสัยแล้วก็มาถึง42ที่นครสวรรค์อันนี้ในลุ่มน้ำปิงก่อนนะครับซึ่งผมจะแสดงให้เห็นว่าเหนือเขื่อนนะครับสำ
คัญสำคัญน่าจะเป็นเขื่อนภูมิพลเขื่อนศรีกิจในปัจจุบันเนี่ยนะฮะอยู่ที่61กับ 52% เพราะฉะนั้นยังมีความจุถ้าฝนตกด้านเหนือเขื่อนเนี่ยยังสบายเพราะนั้นในหลักที่ทางรัฐบาลนะครับมีหลักในการบริหารว่าต้นเก็บกลางชะลอปลายระบายมันก็เข้าตามหลักการนี้แล้วนะครับนี่ผมเรียนในปิงก่อนฮะนี่พอปิงเนี่ยมันก็จะมาสูงสุดที่นครสวรรค์เนี่ยณวันที่10ที่ผ่านมาประมาณ 6:00 น.ครับทางกรมชลประทานคาดการไว้ว่าไม่เกิน 2,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งมันอยู่ในวิสัยที่ถือว่าเป็นภาวะปกติเลยครับ 2,000 เนี่ยแล้วมันเกิดขึ้นจริงๆก็คือ 1,861 แล้วณวันเนี้ยฮะช่วงเย็นเนี่ยแค่1,825 ครับแสดงว่ามันลดลงแล้วน้ำที่มาจากปิงก่อนช่วงแรกในขณะเดียวกันในแม่น้ำโยมตัวเนี้ยซึ่งมาถึงแถวบางละกำบางส่วนแล้วนะฮะแล้วจากบางละกำมาถึงนครสวรรค์ใช้เวลาประมาณ3วันเพราะฉะนั้นยอดน้ำที่มาจากปิงเนี่ยมันก็ไปก่อนล่วงหน้าแล้วที่มาจากโยมก็จะตามมาเพราะฉะนั้นจะสัมทับกันอย่างไรก็ไม่เกินยอดที่เคยเกิดช่วงวันที่10แล้วพอเข้าประเด็นในเรื่องของตรงสุโขทัยผมขอนำเรียนอย่างนี้ครับว่าตั้งแต่แพร่มาเข้าสุโขทัยกายภาพของลำน้ำนะครับลุ่มน้ำโยมนี่ก็คือมันจะกว้างจะบนแล้วพอไล่มาจนถึงสุโขทัยจะแค่มารับจากตรงศรีสัชนาลัยนี่ประมาณ1,200-1,300พอเข้าสุโขทัยที่สถานีวายศรีในเทศบาลมันอยู่ที่ประมาณ577เงี้ยก็แสดงว่ามันบีบเข้ามาน้ำส่วนหนึ่งต้องล้นเพราะฉะนั้นทางเทศบาลก็เลยไปสร้างกำแพงนะครับจากระดับเดิมประมาณบวก 4.8 แล้วสร้างขึ้นสูงถึงบวก 6.8 ก็คือสูง2เมตรซึ่งจะเห็นจากข้อมูลเลยว่าน้ำไม่ได้ล้นกำแพงเข้าไปทั่วเหมือนที่ทางอาจารย์บัญชาเมื่อกี้ว่ามันรอดเพราะนั้นกายภาพตรงนี้ก็เป็นข้อจำกัดนะครับแล้วขณะเดียวกันช่วงต้นๆของแม่น้ำเนี่ยมันก็จะมีความลาดชันสูงพอเข้าสุโขทัยเข้าพิษณุโลกมันก็จะลาดเพราะนั้นในขณะที่แคบแล้วก็ลาดนะครับมันก็เป็นปัจจัยเสริมที่ท่านถามผมว่ามีอะไรอีกที่มีปัจจัยร่วมและปัจจัยเสริมก็คือกายภาพเป็นสำคัญนะครับผมครับพอสมศักดิ์ครับก็มีอะไรที่จะต้องเตือนในพื้นที่สุโขทัยแล้วก็ที่จะรับน้ำต่อๆกันไหมฮะจริงๆขออนุญาตว่าแนวทางในการดำเนินการเนี่ยเราเตือนล่วงหน้ามาตลอดเราประสานงานนะกรมชลประทานและกรมป้องกันและบรรเทาภัยซึ่งจะแจ้งไปในพื้นที่ซึ่งพื้นที่ต่างๆในขณะนี้เรามีแนวดำเนินการที่แตกต่างจากเดิมคือคนในพื้นที่เนี่ยจะต้องทราบล่วงหน้าแล้วก็ในกรณีที่จะมีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนเนี่ยหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยจะเตรียมการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนซึ่งเราก็ได้มีการเตรียมการที่แจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องส่วนในพื้นที่กรมชลประทานเนี่ยแนวในการสุดท้ายก็ฟังจากกรมชลประทานกรมชลประทานก็แจ้งไปยังพื้นที่ตอนล่างแล้วก็มีการสื่อสารสัมพันธ์กันตลอดครับก็อยากให้เห็นว่าการดำเนินการในครั้งนี้เรามีการทำงานเป็นรูปแบบเป็นแบบซิงเกิลคอมมานด์แบบจริงๆตามนโยบายรัฐบาลแล้วก็ได้มีการประสานงานกันเพียงแต่ว่าข้อมูลข่าวสารที่ออกมาขนาดนี้อาจจะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยตื่นตระหนกตกใจเอาน้ำหลากมารวมกับน้ำในลำคลองซึ่งมันอยู่คนกรณีกันอย่างที่ท่านอาจารย์ของเปพูดไปไอ้ตรงปริงเนี่ยมันมานครสวรรค์ส่วนในทางนู้นมันไปอีกทางคนละเรื่องกันเหมือนน้ำที่บางบานขณะนี้เอาเรื่องของบางบานเนี่ยไปรวมกับน้ำที่นครสวรรค์แล้วโทษนะกับที่สุโขทัยมันคนละเรื่องกันอยากให้แยกแยะครับแต่ว่าดูโดยรวมสถานการณ์นี้ก็ยังไม่มีอะไรที่น่ากังวลสักเท่าไหร่นะเชื่อว่ามันเป็นปีนี้นะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างเนี่ยยืนยันนะครับว่าปลอดภัยครับในพื้นที่เศรษฐกิจพื้นที่ชุมชนน้ำมันมีปริมาณซึ่งเป็นภาวะปกติที่เคยเกิดขึ้นทุกๆปีเพียงแต่ปริมาณน้ำฝนปีนี้อาจจะเฉลี่ยอาจจะมากนิดนึงแต่อย่างน้อยกับปีที่แล้วแน่นอนครับธรรมชาติครับถ้าดูโดยทางกายภาพหรือว่าที่ตั้งเนี่ยในพื้นที่ที่มันกำลังน้ำท่วมอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับมันมีหนทางแก้ไหมครับเพราะว่าถ้าที่ฟังดูถ้ามันแคบออกมาน้ำก็ต้องล้นคือที่จริงต้องเรียนอย่างนี้นะครับแม่น้ำยมเนี่ยทำทางแก้ไปแล้วคือจริงๆเราทำทางผ่านน้ำบริเวณเหนือเพื่อสวนเขาโลกนะครับที่เรียกตามแผนที่ที่ดูข้างหลังนะตรงเรียกปตท. 6บาทเนี่ยมันคือแม่น้ำยมสายเก่าแล้วดึงลงมาหาส่วนหนึ่งก็ไปปตท.ยมน่านส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือมาลงตรงท้ายคลองระบายของโครงการพิษณุโลกใช่ไหมครับตรง DR15 จริงๆปีนี้มันดึงน้ำผ่านตรงนี้ไปเยอะแล้วแต่ตรงนี้ทุ่งพรมพิรามเนี่ยมันเต็มแล้วมันก็ต้องชะลอบ้างเข้าไปจนชาวบ้านผมว่าฝนแถวนี้ก็ไม่ได้ตกเท่าไหร่ทำไมน้ำมาเยอะจริงเพราะว่าน้ำหยดมันเยอะไงครับมันก็ต้องแบ่งไปจริงๆเนี่ยเขาก็ทำมาแล้วเพียงแต่ว่าน้ำมันมากแล้วก็ผมต้องเรียนรู้นะครับว่าจริงปัญห
หามันเกิดตรงที่ตัวเมืองสุโขทัยเองด้วยคือตัวเมืองสุโขทัยยังมีการบุกรุกทางน้ำอยู่ทางน้ำสุโขทัยเนี่ยนะครับมันแคบลงเพราะผมเนี่ยทำงานสุโขทัยมาก่อนนะครับผมอยู่มาผมกลับไปผมก็ยังงงไอ้ทางน้ำมันแคบลงนะมีคนบุกรุกเข้ามามากขึ้นผมว่าทางเทศบาลเองทางจังหวัดเองก็คงต้องดูว่าผู้บุกรุกถอยไปบ้างนะครับไม่ใช่ว่าเราไปทำทางน้ำให้มันบายพาสได้มีทางไหลทางด้านเหนือดีขึ้นไอ้ข้างล่างก็บุกรุกเพิ่มขึ้นคือผมยอมรับแล้วว่าน้ำเนี่ยถ้าท่วมท้ายอำเภอเมืองลงไปเนี่ยคือบริเวณกงไก่ล่าซึ่งเป็นชนบทแล้วนะครับปกติมันจะท่วมทุกปีเป็นประจำแต่ว่าอำเภอเมืองเนี่ยมันก็ถ้าดูแลดีๆแล้วปล่อยให้ทางน้ำมันไหลได้สะดวกเนี่ยมันก็คงจะดีกว่านี้แต่ผมว่ามันดูแคบๆลงเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยที่บอกว่าไหล5-600นี่ยังไม่ได้เสริมเท่าไหร่นะครับสมัยก่อนนะครับที่ไหล5-600เนี่ยยังไม่ได้เสริมนะครับปัจจุบันนี้เสริมแล้วไหล5-600ผมก็เลยงงว่าเอาตกลงทางน้ำมันแคบลงครับมันมีบางที่ที่ถูกผมลบผมก็คงจะไม่เอ่ยตรงไหนผมลบบ้างก็คนในพื้นที่ก็ต้องดูกันเองว่าจะแก้ไขยังไงครับมันเหมือนแม่น้ำหลายสายของประเทศว่าการบุกรุกยังมีอยู่แล้วพอแบบมีการไปสร้างการบรรเทาในที่อื่นตรงที่อยู่เดิมก็รู้สึกลุกง่ายก็ลุกขึ้นเข้ามาอีกสุดท้ายเนี่ยผมว่ามันเป็นแบบปัญหาของซ้ำที่เกิดขึ้นในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ลำสาขาพระจันทร์เกิดทุกเส้นผมว่าถ้าเกิดเราไม่จัดการเรื่องกฎหมายเรื่องให้มันใช่คนอยู่บุกรุกนะครับเราแก้ปัญหานี้ไม่จบนะครับต่อให้ลงเงินไปกี่แสนล้านแล้วคนยังเห็นว่าพอน้ำไหลในลำน้ำน้อยมีคนลุกเข้ามาอีกแล้วสุดท้ายเราจะกลายเป็นทางน้ำเล็กหมดครับแล้วสุดท้ายน้ำจะไหลได้จากคลองที่ไม่ใช่น้ำธรรมชาติหนีไปทางอื่นหมดเลยแล้วสุดท้ายคนที่อยู่ในที่ที่บุกรุกทางน้ำไม่ได้เดือดร้อนกับคนที่อยู่ทางอื่นที่หยุดจำตุ้งจำอะไรตุ้งแล้วเป็นกองแทนผมว่าตรงนี้มันคงต้องแก้ปัญหายาวๆว่าทำยังไงบังคับจดใช้กฎหมายเรื่องกับรุกทางน้ำเพราะสุโขทัยเป็นอันหนึ่งเจ้าพระยาอีกและแม่น้ำอีกหลายสายมันเป็นปัญหาเดียวกันครับปีแล้วส่วนหนึ่งที่ปัญหาน้ำหนักก็คือตรงนี้ด้วยครับก็กายภาพเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มันมีปัญหาเรื่องชาวบ้านถูกล้ำลำน้ำครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้สถานการณ์มันแย่มากขึ้นเรื่อยๆนี่นะฮะจานทองเปลวครับเรามีบางระกำโมเดลที่มันช่วยได้กับสถานการณ์ตอนนี้เขาบอกมันช่วยได้ส่วนหนึ่งยังไงฮะจ๊ะก็ถ้าผมเรียนตามภาพนะครับที่ทางการผมเสริมจานทองชาต่อครับว่าปริมาณน้ำสูงสุดที่ผ่านสถานี Y14 นะครับแล้วก็มา Y62 อำเภอศรีสัชนาชนาไหลนะครับตรงนี้ครับตรงข้างบนนะฮะขึ้นไปอีกฮะตรงปลาย6นะฮะเนี่ยเหรอครับครับผมตอนนี้มันทรงตัวนะครับคือมันสูงสุดอยู่ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับหลักการก็คือว่าเราจะปัดน้ำหรือว่าผันน้ำออกทางปตท6บาทตอนนี้เข้าที่314ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับมันก็ยังมาผ่านตรงอาหารสะพานจันทร์ก็คือตัดยอดน้ำมาตรงนี้หน่อยถูกต้องครับไปเข้าคลองยมยมสายเก่านะครับแล้วก็ซึ่งก็เป็นการแชร์น้ำนะครับตัดยอดน้ำเพื่อที่จะเซฟของสุโขทัยนะครับแล้วก็ผ่านหาดสะพานจันทร์มาอยู่ประมาณ600ใน600นี่ก็จะมีคลองเล็กคลองน้อยออกอีกเพราะผ่านสุโขทัยอยู่ประมาณ400เศษซึ่งจะเห็นว่ามันยังไม่เกินความจุเลยครับเพียงแต่ว่าถือว่าอุบัติเหตุก็ได้ที่มันเกิดขึ้นที่ว่าน้ำรอดกำแพงนะครับอันนี้ก็คือเป็นโมเดลก็คือว่าตัดและกระจายน้ำออกไปนะครับเพื่อตัดยอดน้ำแล้วก็ป้องกันพื้นที่ที่สำคัญนะครับนี่ก็เป็นการฉายภาพรวมให้ดูนะครับคุณผู้ชมครับยังไงชวนคุยกันผ่านหน้าจอด้วยนะครับ4108111ถ้าอยู่ในพื้นที่ก็แจ้งสถานการณ์ให้รับทราบรวมถึงถ้าอยากจะสอบถามเรื่องของสะท้อนก็ได้ปัญหาเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำเนี่ยก็คุยกันได้นะครับผ่านหน้าจอของ Spring Mill เดี๋ยวไปพักก่อนแล้วกันนะกลับมาช่วงหน้าเนี่ยก็ยังมีอีกจังหวัดที่อยู่ล่างๆลงมาต้องเตรียมความพร้อมหรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวมาคุยกันครับว่าผลกระทบที่เกิดในคราวนี้มันเป็นพื้นที่เดิมๆที่เคยเกิดขึ้น
อย่ามองข้ามปีที่แล้วไปเนี่ยปีก่อนๆเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งเป็นภาวะที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยรับได้เพราะว่าเป็นช่วงหนึ่งซึ่งพี่น้องประชาชนเขาจะทำอาชีพประมงเขาจะแบ่งเป็นการเกษตร8เดือนประมง4เดือนซึ่งในมุมมองของพื้นที่เนี่ยไม่ได้มีผลกระทบใดๆแล้วก็การทำการเกษตรก็เป็นเกษตรที่ต้องการน้ำมีบางอย่างที่เป็นนาปลังซึ่งยังหลงเหลือเลยเวลามาบางส่วนที่มีผลกระทบเท่านั้นเองเพียงบางส่วนอยากทำความเข้าใจด้วยน้ำขนาดนี้ในพื้นที่ที่ตกเนี่ยยังมีความต้องการไม่ต้องการน้ำต้องการน้ำเพียงแต่ว่าในบางประเด็นเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุอย่างที่อาจารย์ทองเปรว่าเนี่ยในพื้นที่เศรษฐกิจของสุโขทัยเนี่ยมันรอดใต้จากการที่เราอาจจะที่มันเป็นกระทบเดิมๆที่เราลืมตรวจสอบหรืออาจจะเป็นความรุนแรงของที่มันตัดขึ้นได้อันนี้น่าจะเป็นอุบัติเหตุถ้าโดยรวมแล้วไม่น่าจะเกิดอุบัติเหตุในที่นี้หมายความว่าอาจจะยังมองวิธีการแก้ปัญหาได้ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับก็จริงๆแล้วขออนุญาตว่าเรียนในพื้นที่ต่างๆเนี่ยทราบนะฮะเราบอกถึงกำแพงแล้วไอ้สิ่งที่รอดจะรอดใต้กำแพงเนี่ยเรามีการพูดคุยกันเพียงแต่ว่าในกระแสช่วงที่น้ำมาเนี่ยมันมีปริมาณซึ่งอาจจะทำให้มีผลกระทบตรงนี้ได้ก็ขออนุญาตว่าอีกสักไม่เกินน่าจะ5วัน10วันเนี่ยเมื่อน้ำตรงที่กระแสที่ตัดออกไปคลอง6บาทกับเข้ายมสายเก่าเนี่ยทุเราลงไปทำให้น้ำที่มาสุโขทัยน้อยลงเนี่ยการที่เราจะไปซ่อมตรงนี้โดยใช้กระสอบทรายขนาดยักษ์หรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยคงเสร็จสิ้นแล้วต้องสูบน้ำออกไอ้น้ำส่วนหนึ่งก็ต้องลงมาด้านล่างซึ่งคงไม่มีผลกระทบอะไรกับที่ต่อมาครับครับอาจารย์ทองเปลวและอาจารย์บัญชาเนี่ยได้บอกไว้เรื่องของการลุกล้ำลำน้ำก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ต้องคุยกันด้วยครับอาจารย์ยังมองมีปัญหาอื่นที่มันจะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจะซ้ำซากในพื้นที่ตรงสุโขทัยได้ไหมฮะคือปัญหาส่วนหนึ่งนอกจากการปลุกลุกลำน้ำแล้วนะครับปัญหาที่เจอสภาวะซ้ำซากเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือในการเพาะปลูกในเกษตรในการทำการเกษตรซึ่งในปีนี้ครับกรมชลประทานให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยต้องเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่นะครับคือเริ่มการเพาะปลูกตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนะครับแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวเอาสิ้นสุดเดือนสิงหาคมครับเหมือนท่านผู้อำนวยการศูนย์ทันไฟพูดว่า84เพราะนั้นเดือนกันยาตุลาพฤศจิกานะครับมันก็จะมีช่องว่างครับนะครับในการที่จะรับน้ำเพราะนั้นปัจจัยต่างๆนี้ถ้าเกิดว่าเกษตรกรยังปรับเปลี่ยนไม่ทันหรือไม่ได้ปรับพฤติกรรมตามนี้มันก็จะเป็นปัญหาอยู่เช่นเดียวกันครับครับก็อย่างฝนที่กำลังจะมาเนี่ยมันจะซ้ำเติมสถานการณ์ไหมครับก็ผมเรียนนะว่าปริมาณน้ำส่วนหนึ่งนะครับที่มาจากปิงเนี่ยมันก็ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็จะออกสู่ทะเลซึ่งในหลักการนะครับว่าในตอนนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเราไม่เอาน้ำเข้าฝั่งซ้ายฝั่งขวาด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาให้มากที่สุดด้วยหลักการนะจริงๆว่าศักยภาพของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยฮะในปัจจุบันเนี่ยถือว่าอยู่ในภาวะปกติเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องเร่งระบายนะครับผ่านลำน้ำสายหลักนี่เป็นสำคัญแล้วก็สองฝั่งทางซ้ายทางขวาเนี่ยเราจะต้องสำรองไว้นะครับในกรณีที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องมานะครับเมื่อมันเต็มศักยภาพของลำน้ำสายหลักนั่นแหละครับจนถึงจุดที่เราจะต้องพิจารณาเข้าสายเข้าขวาแล้วก็ไปสู่ระบบทางด้านนะกรุงเทพฝั่งตะวันออกกับฝั่งตกซึ่งมีการเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำและการขุดลอกตรงนั้นจะเป็นตัวที่จะฟังก์ชันในระดับถัดไปครับอาจารย์บัญชานอกเหนือจากเรามีบางระกำโมเดลที่จะมาช่วยตัดยอดน้ำได้แล้วข้อเสนอหนึ่งที่อย่างกรณีการสร้างเขื่อนแม่วงเนี่ยนะฮะมันจะช่วยได้ในความเห็นของอาจารย์มันจะมีส่วนช่วยนะแม่วงอยู่สแกกังประการแรกก็คือว่าแม่วงเนี่ยเป็นเขื่อนไม่ใหญ่ประมาณ200ล้านแล้วก็ไปกระทบเรื่องป่าต้นน้ำ 1A ขณะเดียวกันผลิตประโยชน์ก็ไม่ได้มากน้ำที่จะไปช่วยตัดจริงๆเราไม่ใช่ประเด็นหลักนะคือแม่วงเนี่ยผมว่าถ้าสร้างมาแล้วมันคงเป็นขยายพื้นที่เกษตรนะครับแล้วก็ประโยชน์ในการป้องกันอุทกภัยช่วยน้ำแล้งเหรอก็คงเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าป้องกันอุทกภัยนี่น้อยมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วการที่เราเก็บน้ำไป200ล้านไม่ใช่หมายความว่าอยู่ดีฝนตกเราเก็บ200ล้านการน้ำท่วมนะครับจริงๆนะเผื่อน้ำท่วมจริงๆถ้าจะช่วยได้จริงๆนะครับมันคงเก็บได้ประมาณไม่เกินครึ่งนะครับของที่จะเข้ามาซึ่งก็น้อยมากเมื่อเทียบกับต่างๆจริงๆแล้วการไปทำปัจจัยอื่นในลุ่มน้ำต่างๆเนี่ยสำคัญกว่าผมขอกลับไปตรงแม่น้ำยมก็แล้วกันเพราะจริงๆสาเหตุสำคัญที่สุดที่แม่น้ำยมท่วมมากทุกวันนี้มันคือเรื่องป่าครับคือแม่น้ำยมเองเนี่ยมีการตัดป่ากันตั้งแต่สมัยท่านคงจำได้ป่าไม้รุ่งเรืองจังหวัดแพร่ใช่ไหมครับแต่เมื่อก่อนแพร่คือป่าทั้งจังหวัดถูกไหมครับแล้วเราก็ตัดกันเรื่อยมาแล้วหลังๆมันก็ลงมาหาจังหวัดอุตรดิตถ์บางส่วนใช่ไหมครับแล้วก็ลงมาหาจังหวัดสุโขทัยและ
แล้วเราไปดูได้ว่าถ้าท่านดูมันจะมีเหตุการณ์เปรียบเทียบก็เรื่องน้ำเขาเรียกว่าแฟลชฟัดหรือน้ำท่วมฉับพลันเนี่ยสมัยก่อนไม่เคยเกิดในเขตนี้เท่าไหร่แต่ท่านดูช่วงประมาณ48อะไร49ตอนนี้ใช่ไหมเกิดใช่ไหมครับที่อุตรดิตถ์ก็เกิดที่อำเภอวังชิ้นใช่ไหมครับที่แพร่ก็เกิดที่อำเภอลำแรซึ่งแฟลชฟัดเนี่ยถ้าเราไปดูดีๆเข้าไปดูใกล้ๆจริงๆมันมีการลุกเข้าไปบนพื้นที่บนสโลปภูเขาเลยเพื่อปลูกสวนผลไม้หรือว่าทำเกษตรอื่นๆแม้แต่ทุกวันนี้ยางพารานี่ก็น่ากลัวที่ลุกเข้าไปในหลายพื้นที่ของประเทศตรงนี้มันไปทำให้น้ำเวลาตกลงมาแล้วเกิดอะไรขึ้นครับมันไหลลงมาข้างล่างเร็วขึ้นฝนเท่าเดิมครับแต่น้ำท่าไหลเร็วขึ้นไหลเร็วขึ้นยอดน้ำก็สูงขึ้นผลกระทบก็รุนแรงขึ้นขณะเดียวกันพอน้ำไหลลงมาเร็วขึ้นนะครับแถวจังหวัดสุโขทัยจังหวัดแถวนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นแหล่งรีชาร์จน้ำที่ดีที่สุดของภาคเหนือพอลงมาภาคกลางเลยเราใช้ในภาคเหนือด้วยครับแต่พอน้ำไหลมาเร็วขึ้นการรีชาร์จก็ลงไปน้อยลงอีกก็ทำให้น้ำมันไม่ลดอีกเพราะฉะนั้นมันเป็นส่งผลกระทบต่อหลายด้านเพราะฉะนั้นผมก็ยังมองว่ายังไงรัฐบาลการแก้ปัญหาระยะยาวในพื้นที่เนี่ยมันต้องจัดการเรื่องพื้นที่ต้นน้ำให้ได้เพราะถ้าจัดการพื้นที่ต้นน้ำไม่ได้แล้วมีการสูญเสียพื้นที่ต้นน้ำไปเรื่อยๆนะครับปริมาณน้ำไหลสูงสุดหรือตัวฝักเขาเรียกฝักพริกนี่นะมันจะเพิ่มขึ้นอีกแต่ปริมาณท่ามันเท่าเดิมนะครับเพราะว่าเวลาที่ไหลมามันสั้นลงและเร็วขึ้นผมยกอย่างสมัยก่อนน้ำจากจังหวัดแพร่เนี่ยลงมาประมาณสุโขทัยเนี่ยใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งครับเดี๋ยวนี้ผมถามไปทางจังหวัดเขาบอกว่าเหลือแค่สองสามวันก็ถึงแล้วซึ่งมันเร็วขึ้นกว่าเท่าตัวอย่างเงี้ยยอดน้ำมันขึ้นมากครับแก้ยังไงก็แก้ไม่จบครับเราก็แก้ปัญหาในที่ที่ว่าเราไม่แก้ต้นตอแล้วต้นตอเราหยุดไม่ได้ก็อย่างที่บอกว่าตอนแรกที่ผมอยู่สร้างคลองหกบาทเนี่ยนะผมก็คิดว่าโอ้ต่อไปนี่สบายแล้วว่าข้างล่างจะไม่ค่อยท่วมนะสุดท้ายปรากฏว่าแม่น้ำดันมีแคปาซิตี้ลดอีกต้นน้ำก็จะมีฝัดพริกเพิ่มอีกครับมันเป็นแบบไม่จบอะครับเพราะว่าเราแค่ที่ปลายเหตุต้นเหตุก็ไปสร้างปัญหาเพิ่มไม่แก่เรื่องนึงก็ไปโผล่ตรงนั้นตรงนี้ใช่ครับครับที่อาจารย์บัญชาพูดเนี่ยขออนุญาตเสริมนิดนึงว่าที่ถามว่าเขื่อนแม่วงกับป่าเนี่ยเราต้องเลือกประชาชนขนาดนี้ต้องมองก่อนว่ายมเนี่ยเราไม่มีอะไรที่เป็นตัวกั้นที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเลยอย่างที่อาจารย์บัญชาพูดเนี่ยคือน้ำขนาดนี้จากข้างบนเนี่ยมันลงมาจากป่ามันลงมาเลยมันไม่มีป่าซับน้ำไว้ต้องเรียนว่าเรื่องของน้ำหลากเนี่ยต้องใช้ระยะเวลายาวในการดูแลต้องทำความเข้าใจพี่น้องประชาชนด้วยว่ามันมาเร็วและไปเร็วถ้าเรามีป่าไว้ซับน้ำมันก็ช่วยได้อยากฝากพี่น้องประชาชนว่าเลือกการปลูกป่าหรือจะเลือกสร้างเขื่อนอันไหนจะยั่งยืนตรงนี้แล้วก็อยากฝากทำความเข้าใจด้วยเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของลุ่มน้ำยมเนี่ยมันต้องมีตัวที่ดูแลไม่ว่าจะเป็นป่ามันงั้นมันก็จะเกิดอย่างเงี้ยหลากเร็วขึ้นมาผมนึกว่าขณะนี้เราแยกให้ออกว่าปัญหาน้ำหลากเนี่ยเราต้องใช้เวลาแก้ไขในระยะยาวส่วนเรื่องตามลุ่มน้ำเนี่ยตามสายน้ำเนี่ยเราดูแลได้อย่างแน่นอนแล้วเรามีกระบวนการที่ดูแลอย่างเป็นระบบผมอยากฝากพี่น้องประชาชนให้เข้าใจในการดำเนินการด้วยว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยต้องใช้ความร่วมมือและต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือต้องแก้ปัญหาไปอย่างที่ว่าช่วยคลองหกบาทใช้คลองหกบาทหรือคลองแม่น้ำยมสายเก่าช่วยไว้เพื่อไม่ให้สุโขทัยมีผลกระทบแต่ยังไงก็ต้องมีผลกระทบกับพื้นที่ราบลุ่มต่ำครับอย่างปัญหาเรื่องของดินโคลนในพื้นที่ถล่มเนี่ยเราวางระบบเตือนภัยไว้ยังไงบ้างครับอ๋อคือจริงๆแล้วขนาดนี้ในเรื่องของดินโคลนถล่มเนี่ยเรามีระบบวางไว้ในพื้นที่ทั้งหมดแล้วหัวใจหลักจริงๆแล้วขนาดนี้เรามีเครือข่ายภาคประชาชนที่เราสามารถสื่อสารที่รับข้อมูลจากราชการส่งไปยังพื้นที่จากพื้นที่เนี่ยส่งมายังส่วนกลางแล้วเรามีระบบต่างๆซึ่งใช้ระบบวิทยุสื่อสารที่ติดต่อกันเราวางโครงข่ายในการใช้ขบวนการพี่น้องประชาชนซึ่งจะรู้ดีว่าในพื้นที่ของเขาเนี่ยมีผลกระทบใดๆตรงนี้เป็นหัวใจหลักซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางราชการเองพยายามจะใช้เครือข่ายภาคประชาชนที่มีอยู่ในพื้นที่เป็นการวางดูแลพี่น้องประชาชนตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยเนี่ยเราจะวางแผนการอย่างไรให้มีประชาชนเนี่ยดูแลกันเองได้แล้วก็เริ่มขั้นตอนเมื่อเกิดภัยเนี่ยจะมีขบวนการที่พี่น้องประชาชนเนี่ยจะต้องดูแลท้องถิ่นตัวเองมีหน่วยงานราชการในพื้นที่เนี่ยรีบเข้าไปให้การสนับสนุนแล้วก็นำแบบแผนต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เป็นอดีตที่มันเกิดเป็นภัยขึ้นมาเนี่ยมาปรับปรุงใช้ในพื้นที่เราเองเนี่ยเป็นหน่วยงานราชการเนี่ยไม่สามารถที่จะไปช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ลึกๆเนี่ยได้พร้อมกันอย่างแน่นอนครับเราต้องมีการดำเนินการเป็นขบวนการที่ว่าชุมชนเป็นฐานซึ่งขณะนี้เองหน่วยงานราชการทุกหน่วยโดยเฉพาะกรมป้องกันและบรรเทาภัยเนี่ยได้ดำเนินการเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องร่วมกับหน่วยงานทุกหน่วยซึ่งจะทำเป็นระบบและรับข้อมูลผ่านเว็บไซต์ซึ่งขณะนี้มีเว็บไซต์ของท่านนายกเนี่ยที่ทำขึ้นใหม่เนี่ย waterforthai.go.th เนี่ยจะรู้ทุกเรื่องซึ่งเป็นประชาชาวบ้านที่ประชาชนจะรับรู้และเข้าใจได้ทันทีซึ่งอยากจะฝากเว็บไซต์ตรงนี้ไว้ด้วยจะทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนรับรู้ที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าเป็นเรื่องน้ำที่พี่น้องประชาชนอยากสนใจมี CCTV ที่รู้จุดเป้าหมายที่พี่น้องประชาชนสนใจว่าจะมีผลกระทบหรือไม่ตรงนี้จะได้สบายใจขึ้นครับนี่คือ www.waterforthai.go.th ครับ
ตอนนี้ชุมชนมีความเข้มแข็งในเรื่องของการช่วยกันเตือนภัยแค่ไหนฮะตอนนี้ผมขออนุญาตเรียนว่าเราทำกันต่อเนื่องทุกภาคลงมาเลยตอนนี้ในท้องถิ่นเนี่ยมีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากหัวใจหลักคือสำคัญพี่น้องประชาชนให้ความสำคัญแล้วมาให้ความสนใจกับภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามเรียนรู้แล้วก็นำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เขามีอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยมาร่วมกันกำหนดบทบาทร่วมกับราชการตรงนี้เป็นหัวใจหลักสำคัญมากแล้วก็ผมเชื่อว่าเราจะทำให้พี่น้องประชาชนสบายใจอยากจะบอกว่าขนาดนี้ราชการเองหน่วยงานทุกหน่วยเนี่ยมีความพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในกระบวนการดูแลเนี่ยเรามีระบบในการดูแลเพียงแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยนอกเหนือการควบคุมอย่างเช่นที่เรียนคือน้ำหลากเนี่ยหรือในพื้นที่ร่วมน้ำยมเนี่ยมันจะมีปัญหาที่เราจะต้องหาแนวทางแก้ไขในระยะยาวครับครับอาจารย์ทองเปลวท่านถามนิดนึงกรณีเกิดแม่วงจันทร์มองคือไงครับผมกำลังจะพูดอยู่เหมือนกันว่ากลัวข้ามจุดสำคัญคำสำคัญตรงนี้ไปคือที่ท่านอาจารย์บัญชาแล้วก็ท่านผู้บริการศูนย์พูดผมเห็นด้วยทุกกรณีแต่สิ่งสำคัญที่จะแยกแยะแล้วก็สร้างความเข้าใจกับหลายฝ่ายหลายส่วนก็คือว่าสิ่งที่เราจะทำนะมันต้องทำควบคู่กันไปเป็น2มาตรการอย่างนี้ครับว่ามาตรการที่1ก็คือมาตรการที่ใช้สิ่งก่อสร้างที่เขาเรียกใช้สิ่งก่อสร้างครับอาทิเช่นสร้างเขื่อนสร้างประตูสร้างฝ่ายสร้างอะไรต่างๆสร้างกำแพงกันน้ำซึ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการบริหารจัดการส่วนมาตรการที่2ก็คือมาตรการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างนะครับจะไปปลูกป่าจะสร้างการมีส่วนร่วมจะเป็นการพยากรณ์การแจ้งเตือนอะไรต่างๆซึ่งจะต้องทำแบบผสมผสานหรือบูรณาการกันไปแล้วก็ต้องทำในเชิงระบบนะครับเชิงระบบในที่นี้หมายถึงว่าการทำสิ่งนี้จะต้องไม่ไปกระทบกระเทือนกับอีกสิ่งอื่นหรือจุดอื่นเขาเรียกว่าการบูรณาการเชิงระบบนะครับทั้งรุ่มเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีแผนหลักแผนในการดำเนินการที่ชัดเจนในมาตรการอย่างนี้หน่วยงานใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นจากกรมกองที่อยู่ในกระทรวงต่างๆหรือว่าหน่วยงานในพื้นที่ก็ไปหยิบขึ้นมาแล้วก็จัดลำดับความสำคัญในการบริหารจัดการเพราะเขื่อนแม่วงก็น่าจะเป็นคำตอบแล้วว่าผมอธิบายได้ชัดเจนว่าอยู่ในมาตรการที่จะให้สิ่งก่อสร้างแล้วมันถึงเวลาหรือยังผมว่ามันน่าถึงเวลานะครับนอกจากเราจะมองมุมเดียวว่าเพื่อบรรเทาทุกข์ภัยก็มองไม่ได้ครับมันก็ต้องอีกภาคตรงข้ามเหมือนกันถ้าเกิดกรณีไม่มีน้ำก็ต้องใช้น้ำจากเขื่อนนะครับหรือในรูปน้ำยมเหมือนกันถ้าไม่สร้างเขื่อนแกงเสือเต้นก็ยังมีตัวบนตัวล่างที่เป็นขนาดกลางอย่างเงี้ยมันต้องทำผสมผสานกันไปครับจะละเลยไม่ได้ยังไงผมก็ยังยืนยันว่าในเรื่องของสิ่งก่อสร้างยังมีความจำเป็นครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าพูดในทำนองว่าจะสร้างเพื่อป้องกันน้ำท่วมอาจจะไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของเขื่อนแม่วงตรงนี้นะมันเป็นอเนกประสงค์อเนกประสงค์ครับผมก็บริหารจัดการน้ำกันไปใช่ครับครับแล้วในพื้นที่ที่ถัดลงมาจากสุโขทัยเนี่ยจันมีอะไรที่จะต้องให้คำแนะนำกับชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำไหมครับว่ามันผลกระทบมันจะลงไปถึงแค่ไหนก็ผลน้ำที่มันกำลังลงมาเนี่ยในปริมาณน้ำที่กำลังลงมาตอนนี้ผมว่าผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมาถึงอยุธยามันใช้เวลา24ชั่วโมงหรือ1วันเพราะนั้นน้ำที่ผ่านเขื่อนมา 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับเมื่อสักวันสองวันที่แล้วตอนนี้ก็มาถึงอยุธยาเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นไม่ต้องกังวลว่าน้ำมาจ่อมาชะลออยู่ที่นั่นที่นี่แล้วยังมาไม่ถึงที่จริงมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้ำเนี่ยผมมีตัวอย่างน้ำ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาชัดเจนครับตรงพงเพงตรงบางบานอย่างเงี้ยผมไปวันนี้เรียนให้ทราบผมไปกับท่านที่ดีกรมชลประทานนะครับไปกับสื่อมวลชนเพื่อไปชี้เห็นว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าน้ำเนี่ยล้นตลิ่งเข้าไปท่วมบ่าอะไรเลยครับมันอยู่ตรงที่ลุ่มแล้วชาวบ้านที่เขาอยู่นั้นเขาก็เห็นเฉยๆแล้วเขาก็บอกว่าตัวหนึ่งที่เขาสำคัญก็คือไปสังเกตได้เลยเขาว่าบ้านแถวนั้นจะเป็นยกใต้ถุนสูงนะครับก็แสดงว่าเขารู้พฤติเรียนรู้ที่จะอยู่กับน้ำพฤติกรรมก็เป็นอย่างนั้นเช่นนั้นเองนะครับแล้วพื้นที่ตรงนั้นน่ะมันก็อยู่นอกคันกั้นน้ำที่เราไปสร้างไว้นะครับระดับแถวนั้นก็ประมาณบวก6มรทกหรือเมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งน้ำผ่านเขื่อนมาถึงระดับสันแนวพวกนี้ต้องผ่านประมาณ 2,800 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรับได้โดยซ้ำเพราะฉะนั้นน้ำผ่าน 1,800 ตรงกระทบเนี่ยถือว่าเป็นกระทบอยู่ทุกปีแล้วก็เป็นประจำแล้วก็เกิดภาวะที่ยอมรับได้อยู่แล้วมันครับมันเป็นวิถีชีวิตครับครับเราจะพูดคือเป็นวิถีชีวิตของชาวอยุธยาครับมิได้เป็นผลกระทบครับก็อยากจะบอกว่าในบางส่วนอื่นไม่ได้ท่วม
และพื้นที่ตรงนี้เดิมทีก็จะใช้เป็นพื้นที่รองรับน้ำในกรณีที่น้ำในบางพื้นที่มีปัญหาทางชาวต้องขอบคุณชาวบางบานครับตรงนี้เขาสามารถดูแลตรงนี้มาตลอดผมอยากบอกว่าคือชาวอยุธยาเองเนี่ยมีความเข้าใจที่อยู่กับน้ำแล้วก็พื้นที่อื่นเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบเสนาบางไซผักไห่อะไรก็ยังไม่มีผลกระทบครับยังน้ำสูงจากตลิ่งเยอะครับเป็นเมตรครับที่เรียนได้อย่างนี้คือผมเองเนี่ยลูกอยุธยาอยู่อำเภอบางไซอยู่กับน้ำมาตลอดและเข้าใจกับวิถีของน้ำที่รับน้ำมาตลอดครับก็จริงๆแล้วประชาชนเนี่ยมีวิถีชีวิตอยู่กับการอยู่กับน้ำเพียงแต่ตอนหลังเนี่ยเรามองว่าเป็นภัยพิบัติธรรมชาติจริงๆแล้วเราอยู่กับน้ำและพื้นที่ที่เราเลือกอยู่กับน้ำในพื้นที่ที่เราอยู่ลุ่มภาคกลางเนี่ยมันเป็นที่ลุ่มต่ำทั้งนั้นแล้วก็ส่วนหนึ่งเรามาทำวิถีชีวิตคือแนวทางที่มีสิ่งกีดขวางในปัจจุบันมาถมทางโดยที่ไม่ได้ดูแนวทางการไหลของน้ำอุปสรรคต่างๆนี่เกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์จากภายหลังที่ทำให้ธรรมชาติมันเปลี่ยนไปนะครับอาจารย์บัญชาในพื้นที่จังหวัดที่มันต้องรับน้ำต่อๆกันเนี่ยอาจารย์มีข้อเสนอได้ไงบ้างคืองี้ผมมองว่าประเด็นแรกคือปีนี้ในสถานภัยพิบัติน้ำที่มากๆเนี่ยมันคงเกือบจบแล้วล่ะเพราะว่าถ้าเราฟังจากกรมอุตุเนี่ยเขาทำนายไว้อีก2อาทิตย์เนี่ยครับซึ่งฝนในภาคกลางกับภาคเหนือเนี่ยตอนภาคกลางตอนภาคเหนือตอนล่างกับภาคกลางเนี่ยนะครับ2อาทิตย์เนี่ยประมาณ100-200มิลซึ่งซื้อเป็นปกติมากของเดือนกันยายนไม่น่าเพียงถามว่านี่ที่ต้องเตือนภัยไม่มีแล้วล่ะครับเพียงแต่ว่าผมจะเตือนภัยแรงมากกว่าก็คืองี้ครับท่านไปเช็คนิดนึงเขื่อนภูมิพลมีน้ำที่ไปออก 60% มีศิลกิจประมาณ58นะตรงนั้นประมาณนั้นนะครับแล้วก็เขื่อนแควน้อยก็อยู่ที่ประมาณทั้ง40นะตอนนี้นะครับเขื่อนอีกหลายเขื่อนประมาณ43น้ำแห้งครับโดยเฉพาะฝั่งตัวเขื่อนกระเสียวนะครับตอนนี้น้ำอยู่ที่ก้นอ่างเลยครับประมาณ 20% อันนี้เสียจริงว่าน้ำจะไม่มีเหลือใช่ครับแล้วตอนนี้มันปลายฤดูฝนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นน้ำมันก็จะน้อยแต่ว่าไอ้ฝนตกนี่มันเป็นเหตุการณ์ที่ว่าบังเอิญน้ำมันล้นที่สุโขทัยเกิดทำให้คนแตกตื่นนิดหน่อยนะครับแต่ถามผมว่าจริงๆแล้วในน้ำที่เขาทุ่งเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องเก็บไว้ใช้ในช่วงปลายฤดูฝนที่จะเพาะปลูกต่อไปท่านคงไม่ใช่บอกว่าฤดูฝนยืดถึงเราเอาน้ำจากทุ่งให้หมดแล้วเดี๋ยวเอาน้ำจากเขื่อนมาใช้ตอนฤดูแล้งนะครับมันคงไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าถามผมก็คือคงเป็นเตือนไม่ผมไม่เตือนเลยว่าอย่าให้คนแตกตื่นมากคือผมว่าติดตามน้ำได้ครับผมเอาง่ายๆก็แล้วกันท่านดูน้ำเนี่ยนะที่จังหวัดนครสวรรค์ก็แล้วกันถ้าน้ำนครสวรรค์เนี่ยจะไม่ขึ้น 2,500 เนี่ยนะสถานการณ์ปกติมากตอนนี้น้ำอยู่พันกว่านะครับปกติมากกว่า 2,500 แล้วก็ดูสักหน่อยมันจะขึ้นมันจะลงเพราะว่าถ้าดูทุกครั้งน้ำท่วมเลยขึ้น 3,000 แล้วนะครับครับถึงได้เกิดเหตุน้ำท่วมถ้ายังไม่ถึง 3,000 เนี่ยมันยังผ่านปกติสบายๆเพราะฉะนั้นเราก็คงมีต้องไม่มีจุดเฝ้าระวังนครสวรรค์เป็นจุดนี้นะแต่ถึงนครสวรรค์นี่ไม่ใช่ว่าเขาปล่อยลงมาข้างล่าง 3,000 นะครับเขาก็ปล่อยมาลำน้ำประมาณ 2,000 ต้นๆใช่มั้ยครับแล้วส่วนนึงตอนเนี้ยแนวผ่านฝั่งตะวันตกตะวันออกยังไม่ได้ใช้เลยฝั่งตะวันออกเนี่ยมันได้210อันนี้แบบเดิมที่มีอยู่เลยนะ210ของเดิมเนี่ยฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันออกนะฝั่งตะวันตกเนี่ยมันก็ได้ประมาณสัก250ประมาณนั้นนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยน้ำก็ประมาณเกือบ200ก็ผ่านฝั่งตะวันตกไปในช่วงเดือนที่ผ่านมามันก็ผ่านได้ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นผมก็ยังมองว่าตอนนี้ยังไงน้ำที่ลงมาเนี่ยก็ผ่านไปได้ตลอดถ้าจะมีล้นก็คือเฉพาะแอ่งเฉพาะที่ลุ่มซึ่งมันเป็นตามธรรมชาติของมันที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ในช่วงนี้จะถึงเนี่ยถ้าเกิดฝนมันตกหนักที่ใดที่หนึ่งน้ำก็ขังเป็นการเฉพาะที่แต่สุดท้ายมันก็จะระบายออกไปก็เกิดขึ้นได้ครับแต่ว่าจากสภาพพายุที่เข้ามาสภาพฝนที่มาสภาพน้ำในอ่างสภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติทั้งหมดมันมีความเสี่ยงเรื่องเกี่ยวกับว่าจะเกิดอุทกภัยหนักอะไรเลยนะครับรวมไปถึงยิ่งจริงๆแม่น้ำสายที่จะทำให้กรุงเทพมหานครและปทุมธานีร้อนที่สุดคือแม่น้ำป่าสักครับปีนี้สถานการณ์นิ่งมากแม่น้ำป่าสักปีนี้ฝนน้อยครับก็เหมือนกับเราเลิกพูดเรื่องน้ำท่วมกันสำหรับปีนี้ก็ได้แล้วนะใช่ครับจริงๆแล้วโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครพี่น้องประชาชนสบายใจได้ผมยืนยันในฐานะที่เราเองเป็นหน่วยงานราชการซึ่งดูแลพี่น้องประชาชนเพียงแต่ห่วงใยเรื่องฝนตกในพื้นที่แล้วก็จะมีน้ำท่วมขังในเรื่องจากที่ท่อระบายน้ำต่างๆหรือสิ่งต่างๆที่เรากีดขวางไว้ปีที่แล้วเนี่ยทรายที่อยู่ในท่อเนี่ยเรายังไม่ได้เอาออกโดยเฉพาะพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่นิติบุคคลครับพื้นที่ทางราชการเนี่ยเราทำละแต่นี่ในนิติบุคคลเนี่ยยังไม่ทำมันออกมาเจอกันไม่ได้ทำอย่างไรฝากตรวจสอบด้วยน้ำท่วมขังตกมาคราวที่แล้วอย่างที่6ที่ตกมาเนี่ย3วันกว่าจะระบายหมดก็เนี่ยตรงนี้ต้องฝากนิดนึงเพราะว่าเราต้องช่วยกันตรวจสอบครับเพราะเป็นพื้นที่หมู่บ้านหรือนิติบุคคลเนี่ยช่วยแจ้งแล้วก็ถ้ายังไม่ดำเนินการช่วยดำเนินการเพราะจะมีผลกระทบครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์บัญชาบอกภาคเหนือภาคกลางเนี่ยน่าจะหมดและภายใน2อาทิตย์พี่น้องประชาชนภาคใต้ก็จะเป็นฤดูของท่านก็คงจะต้องฝนกันต่อก็ต้องคอยติดตามข้อมูลข่าวสารของทางรายการคือ
ถ้าท่านมีเตรียมความพร้อมป้องกันแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์อย่างต่อเนื่องผมเชื่อว่าท่านมีความปลอดภัยแน่ที่อาจารย์บอกว่าเป็นทางด่วนน้ำท่วมทางด่วนนั่นเป็นเรื่องการระบายน้ำจะต้องไปว่ากรุงเทพเริ่มพูดน้ำท่วมเลยแล้วนะฮะก็คือก่อนจะไปประเด็นนั้นนะต่อทางอาจารย์บัญชาของศูนย์เตือนภัยครับผมอยากจะฝากให้ทางประชาชนนะครับได้รับทราบว่าข้อมูลต่างๆนะครับนอกจากเว็บไซต์ของกรมชลประทานid.go.th แล้วก็ของทางศูนย์เตือนภัยของกบอ.เราลิงก์ข้อมูลกันนะครับสามารถดูได้ถ้าอยากดูของเขื่อนเจ้าพระยานะฮะอันนี้เราจะมีเวลา6โมง9โมงต่างก็จะบอกว่าน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาช่วงเวลานี้เท่าไหร่จะมาถึงสิงห์บุรีกี่ชั่วโมงจะมาถึงอ่างทองกี่ชั่วโมงจะมาถึงอยุธยากี่ชั่วโมงเพราะนั้นใช้เวลา1วันตรงนี้นี่สิ่งที่อยากจะบอกคือว่าถ้าน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไม่ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในอัตรา100ลูกบาศก์เมตรนะฮะระดับน้ำจะเปลี่ยนแปลง25ซมกับพื้นที่ด้านท้ายนี่คิดง่ายๆนะแต่มันไม่ได้25ทุกจุดหรอกครับแต่ผมคิดง่ายๆจะได้จำง่ายๆครับถ้าเพิ่มขึ้นสมมติตรงวันนี้1798ใช่มั้ยครับ1798ถ้ากลายเป็น1898แถวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ25ซมครับเพราะนั้นพ่อแม่พี่น้องหรือประชาชนแถวนี้ก็จะรับรู้แล้วจะได้เตรียมการถูกหรือว่าถ้าลดลง100นึงน้ำก็จะลดลงประมาณครับผมอยากจะฝากแล้วก็อยากให้ติดตามตรงนี้ได้นะครับทีนี้พอมาพูดถึงว่ากรุงเทพนะครับท่วมหรือไม่เดี๋ยวผมขอคำตอบตรงหน้าผมมีไว้ก่อนนะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ก่อนแล้วกลับมาช่วงหน้าประมวล SMS ด้วยแล้วก็มาฟังกรุงเทพหายห่วงได้ยังนะครับSMS ก็วันนี้ก็ถามมาเหมือนกันส่วนมากก็อยากจะรู้เกี่ยวกับในพื้นที่กรุงเทพนะฮะกรุงเทพจะอยู่รอดไหมนะครับถ้าจะต้องแก้ทั้งระบบทั่วประเทศเนี่ยไม่ใช่แค่พื้นที่แถบกทม.ก็น่าจะดีกว่านะฮะอยากจะรู้มาตรการป้องกันและก็รับมือน้ำท่วมที่ได้ผลก็ถามเผื่อไปว่าระบบระบายน้ำแก้ไขไปถึงไหนแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพนะฮะก็กลับไปที่อาจารย์ทองเปลวตอนเมื่อสักครู่เนี่ยกำลังจะพูดถึงเรื่องกทม.ครับอยู่รอดปลอดภัยดีไหมฮะในความเห็นอาจารย์คือในกทม.เนี่ยมีประเด็นหรือว่ามีปัจจัยที่ต้องพิจารณาอยู่3ประเด็นครับที่ว่าน้ำจะท่วมหรือไม่ท่วมอันที่1นะครับดูที่น้ำเหนือนะครับน้ำเหนือคือผ่านเขื่อนเจ้าพระยามาถึงบางไทรจุดนั้นเราดูว่า 3,500 ขึ้นไปจะมีผลกระทบกทม.นะอันนี้คือน้ำเหนือนะครับที่กำลังมานี่ไม่น่าห่วงนะไม่ถึงครับตอนนี้ 1,588เพราะน้ำมันต่ำกว่าสบายใจได้นะครับประเด็นที่สองก็คือน้ำฝนในพื้นที่นะครับถ้าตกสะสมนะครับในเป็นฝนตกหนักประมาณ100มิลลิเมตรขึ้นไปเนี่ยก็ต้องพอจะมีผลกระทบนะครับในประเด็นถัดมาคือเรื่องถ้าในห้วงเดียวกันมีน้ำทะเลหนุนเข้ามาอีกปัจจัยตัวนี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบกับกทม.ทีนี้ถ้าเรามาพิจารณาในห้วงนี้และห้วงต่อไปนะครับจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนะครับโดยผมใช้ฐานข้อมูลจากทางท่านอาจารย์บัญชาและท่านครับผมเตือนไปนะครับว่าอีก2สัปดาห์ฝนจะหมดแล้วในบริเวณภาคกลางอย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะนั้นดูในสถานการณ์ปัจจุบันประเด็นที่1น้ำเหนือไม่น่ามีปัญหานะครับแล้วประเด็นที่2น้ำฝนไหมครับเดี๋ยวจะหมดแล้วอาจารย์บอกว่าประมาณ100มิลลิเมตรก็อยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็ประมาณอีก2ถึง3สัปดาห์ที่ว่าน้ำหนุนจะหนุนสูงเพราะนั้นมันก็เวลาที่จะเกิดและเวลาที่จะมีผลต่อน้ำท่วมกทม.ผมว่าน่าจะสบายใจได้นะข้อมูลในปัจจุบันและคาดว่าในสักสองสัปดาห์ในอนาคตอันนี้ที่ถามว่าระบบระบายน้ำเป็นอย่างไรผมเรียนอย่างนี้ครับว่ามาตรการที่ทางรัฐบาลได้ให้ทางหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการพื้นที่ต้นน้ำเนี่ยฮะทุกอย่างต้องแล้วเสร็จ 100% ในเดือนมิถุนายนแล้วก็เสร็จสิ้นแล้วในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมากลางน้ำเนี่ยเดือนกรกฎาคมและปลายน้ำเดือนสิงหาคมทุกอย่างเสร็จสิ้นตามแผนทั้งนั้นเพราะนั้นที่ถามว่ามันไปถึงไหนแล้วผมเรียนยืนยันว่านะครับไม่ว่าจะเป็นการขุดลอกการซ่อมแซมอาคารหรือประตูต่างๆหรือคันที่มันเคยขาดตอนนี้เสร็จสิ้น 100% เพราะนั้นนะครับสร้างความมั่นใจหรือความสบายใจได้ครับ
ทางประชาชนไม่ถึงบริเวณจุดที่เคยเกิดตรงนั้นครับอาจารย์ฮะกับกทม.ตอนนี้มันในความเห็นอาจารย์มันยังน่าห่วงไหมครับก็จริงๆผมพูดมาประมาณเดือนแล้วนะเดือนก็คือว่าจริงๆมันไม่น่าห่วงแล้วล่ะเพราะว่าสถานการณ์ที่ว่าน้ำเหนือจะลงมากที่ต้องเจอว่าถึง 3,500 เนี่ยมันไม่มีแล้วล่ะแล้วก็จริงแม่น้ำสายหลักใกล้กรุงเทพมากและจะเสริมกรุงเทพทั่วไปเลยคือแม่น้ำป่าสักสถานการณ์ปัจจุบันก็พายุไม่เข้าตรงๆที่ป่าสักเลยนะครับน้ำก็น้อยแล้วยังฝนในพื้นที่อย่างที่บอกว่าอย่างเจงประมาณ2อาทิตย์ไม่เกิน200มิลมากสุดเลยแล้วก็เดือนถึงเดือนตุลาคมเนี่ยกรมอุตุก็รายงานว่าปีนี้เดือนตุลาคมเนี่ยฝนภาคกลางจะเป็นปกติหรือน้อยปกติคือน้อยมากอยู่แล้วตุลาคมปกติฝนตกน้อยปีนี้เนี่ยมีสิทธิ์จะปกติหรือน้อยปกติซึ่งก็คือน้ำน้อยมากและน้ำทะเลจะหนุนสูงสุดเนี่ยประมาณที่17ถึง20ตุลาคมถึงเวลานั้นเนี่ยน้ำที่เอาไม่เยอะกันที่สูงปานกลางประมาณสัก 2,000 เนี่ยมันจะผ่านไปหมดแล้วมันก็จะไม่มีอะไรความเสี่ยงถึงเวลานั้นน้ำที่พยาเผลอดูแล้วคล้ายๆเหมาะสมกับลอยกระทงก็คือไม่ถึงกับล้นตลิ่งแต่อยู่ต่ำๆหน่อยนะครับกำลังเหมาะผมคิดว่าความเสี่ยงปีนี้ไม่มีแต่ว่าในปีถัดไปเนี่ยมันก็คงต้องคิดกันเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาแค่ฝนตกไม่มากเกิดมีการน้ำท่วมขังเพราะว่าการบล็อกที่แรงต่างมันยังเป็นปัญหาเดิมแล้วก็ในกรุงเทพมหานครเนี่ยจากการสำรวจเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยครับคลองสาธารณะสายหลักของกรุงเทพที่คลองระบายน้ำด้วยคลองแสนแสบคลองลาดพร้าวเนี่ยมีพวกลูกอยู่หมื่นลายหมื่นลายในหมื่นครอบครัวครับมันยังอยู่นะครับการขุดลอกที่ผ่านมาเราขุดลอกตรงที่ไม่มีคนบุกรุกได้แต่ทุนไปขุดลุกมันยังไม่จัดการเพราะฉะนั้นสมมติว่าด้วยเหตุอะไรแล้วแต่น้ำต้องเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยมันก็ยังเจอปัญหาการไหลไม่ได้สะดวกเหมือนเดิมแต่ว่าพื้นที่รอบนอกผมขอไม่กันแล้วกันพวกพื้นที่รอบนอกเนี่ยต้องใช้กลไกระยะยาวในการแก้แต่ในกรุงเทพเป็นแค่กลไกระยะสั้นจริงๆแล้วน้ำเนี่ยมันไม่ควรจะเข้ากรุงเทพหรอกแต่ถ้ามันเข้ากรุงเทพด้วยเหตุปัจจัยก็แล้วแต่กรุงเทพก็ต้องวางตัวเองให้น้ำมันผ่านไปได้ไม่ใช่เก็บน้ำไว้หรือกักให้น้ำเข้าถ้าอย่างนั้นตอนนี้มันยังจำเป็นต้องทดสอบฝั่งตะวันออกที่ยังเหลืออีกฝั่งหนึ่งไหมครับก็ได้ข่าวคงไม่ทดสอบแล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วพวกนี้เวลาเราดูจากไอ้ตัวการขุดลอกดูจากรูปหน้าตัดดูจากข้อมูลนะมันรู้อยู่แล้วว่ามันจะไหลได้ผ่านเท่าไหร่คือเราไปเทสเองเนี่ยบางครั้งผมว่ามันเป็นการอยากให้คนดูแต่บางครั้งเนี่ยผมว่าบางครั้งดูบ่อยๆมันก็ไม่ดีนะเพราะมีคนบางคนนะครับดูแล้วรู้สึกสบายใจบางคนดูแล้วแตกตื่นครับนะแต่ถ้าเขาเราบอกแค่เขาบอกว่าสร้างความมั่นใจว่ายังไงก็ปลอดภัยมันก็จบครับแต่ว่าอย่ายิ่งไปพูดมากมันย่อมมีคนเชียร์กับคนค้านสุดท้ายกลายเป็นข่าวเป็นกระแสโดยที่ไม่มีเหตุอะไรเลยโต้กับมวลอากาศครับคือที่ไม่มีข้อเท็จจริงอยู่ตรงนั้นครับเมื่อสักครู่นี้ว่าจะมีการทดสอบอยู่ไหมเนี่ยวันนั้นวันที่6จําเป็นวันที่6เนี่ยฝนตกหนักเราได้ทดสอบของจริงไปแล้วเพราะว่าเราได้มีการเตรียมเรือผลักดันน้ำไปตามลำคลองไม่ว่าคลองลาดพร้าวหรือคลองที่คลอง2คลองถนนวันนั้นฝนตกหนักเป็นประมาณซึ่งเกิน100ก็เดิมทีจะทดลองประมาณ3คิวเซกได้ไป17คิวเซกก็เลยเป็นผลการที่ซ้อมจากข้อทดจริงไปแล้วก็ขออนุญาตเรียนว่าได้ผลดีครับแล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งที่อาจารย์พูดเป็นสิ่งหนึ่งที่ปัญหาที่เราต้องช่วยกันแก้ไขเรื่องของที่ลุกน้ำคูคลองเนี่ยแล้วก็ปัจสิ่งปฏิกูลต่างๆในคูคลองเราไปขุดลอกยังไงก็ยังมีคนทิ้งลงไปอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งต้องช่วยกันไม่ว่าเฉพาะในกรุงเทพมหานครทุกพื้นที่ที่ผมเรียนเมื่อกี้พื้นที่ระหว่างรอยต่อระหว่างที่สาธารณะกับที่ชุมชนหรือที่นิติบุคคลเนี่ยจะทำอย่างไรซึ่งยังเป็นประเด็นเรื่องของทางไหลของระบายน้ำเพราะว่ามันจะเป็นปัญหาร่วมกันแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะยืนยันคำพูดของท่านอาจารย์ทั้งสองก็คืออยากให้ดูแผนที่ดาวเทียมซึ่งปีที่แล้วท่านคงเห็นภาพฟ้าไปทั้งจอขนาดนี้ดูนะครับขนาดนี้มีอยู่แค่นี้นะครับเป็นหย่อมครับก็อยากให้เห็นเลยครับนะครับนี่ครับที่ภาพถ่ายล่าสุดมีอยู่แค่นี้อยากให้เปรียบเทียบกับที่พี่น้องประชาชนเห็นปีที่แล้วที่มันน้ำเต็มไปหมดครับก็อยากให้พี่น้องสบายใจแล้วก็ปีที่แล้วน้ำที่บางไทรเดิมแล้วว่า 3,500 ก็น่าจะมีผลกระทบแล้วปีที่แล้วมัน 6,000 ใช่ไหมครับอาจารย์ประมาณ 5,000 กว่าเลยนะครับครับมันให้เห็นว่าขนาดนี้อยู่ที่ประมาณ 1,000 ต้นๆห่างไกลกันมากอย่าได้ตื่นตระหนกตกใจไม่ว่าตั้งแต่ปทุมธานีนนทบุรีไล่มาถึงกรุงเทพมหานครริมน้ำก็ตามอย่าได้ตื่นตระหนกครับเพราะว่าทางกรมชลประทานเองทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการดูแลตรงนี้อยู่ตลอดครับอาจารย์ทองเปลวครับก็พื้นที่ฝั่งตะวันตกทดสอบไปฝั่งตะวันออกที่ผอ.บอกว่าก็ได้ของจริงมาช่วยมันได้ข้อสรุปอะไรที่ทำให้เราสบายใจไหมคืออยากนำเรียนอย่างนี้ครับว่าในการทดสอบระบบระบายน้ำที่ผ่านมานะครับทุกในฐานะที่เป็นการประจำครับคือต้องดำเนินการตามที่ทางรัฐบาล
ข้อสังเกตที่ได้คือหนึ่งนะครับเราได้ทดสอบเครื่องผักดันน้ำนะครับเครื่องผักดันน้ำว่าในกรณีที่น้ำไหลผ่านช่องทางของน้ำในภาวะที่ไม่มีเครื่องผักดันน้ำยังไม่เดินเครื่องเนี่ยเราก็ไปวัดปริมาณการไหลของน้ำเอาเราก็ได้ในปริมาณหนึ่งนะครับอย่างคลองทวีวนาก่อนเราก็วัดได้ประมาณ15ก่อนการเดินเครื่องนะครับแล้วหลังจากนั้นเดินเครื่องลองดูนะครับมันก็สามารถเพิ่มได้ประมาณ 15% อย่างเนี้ยในหน้าตัดนั้นนะฮะในหน้าตัดนั้นแล้วทีนี้มันก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์หรือว่าสนับสนุนสมมติฐานที่บอกว่าไอ้ตัวนี้มันจะช่วยเพิ่มความเร็วของกระแสน้ำได้มันก็ได้เป็นเพียงประจักษ์เป็นตัวเลขให้เห็นชี้นะครับว่าไม่ได้เป็นการโกงร้อยไม่ได้แต่ผมเน้นว่าในหน้าตัดนั้นนะทีนี้อันถัดมาก็นอกจากเครื่องผักดันน้ำแล้วก็คือระบบคูคลองแล้วก็การสร้างความสัมพันธ์ในการเปิดปิดประตูระบายนะครับเพราะว่าเรามีการปรับปรุงเรามีการขุดอะไรใหม่ๆเนี่ยหน้าตัดอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะครับปริมาณน้ำที่ผ่านมันก็ต้องมากขึ้นซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพราะนั้นในการควบคุมประตูน้ำต่างๆเนี่ยจะต้องมีกฎในการควบคุมใหม่ว่าจะเปิดเท่าไหร่น้ำผ่านเท่าไหร่นี่ก็สร้างความสัมพันธ์ในเชิงระบบเพราะฉะนั้นที่บอกว่าการทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำมันรวมกันหมดไม่ได้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่เฉพาะคูหรือคลองส่งน้ำมันรวมถึงการติดเปิดประตูเครื่องสูบน้ำเครื่องผักดันน้ำต่างๆเนี่ยมันจะได้ในภาพรวมอย่างนี้ครับครับครับผมอาจารย์บัญชาครับถ้าข้อสรุปที่ได้จากทั้งสองฝั่งอาจารย์จะสรุปยังไงกับผลการทดสอบระบายน้ำคืออย่างที่ท่านเปียวว่าก็คือว่าผมว่าในส่วนเครื่องสูบน้ำมันคงต้องไม่ต้องพิสูจน์นะครับหรืออุโมงค์อะไรต่างเนี่ยจริงๆเราเห็นอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าพวกนี้เวลาเทสทีอย่างอุโมงค์เนี่ยเทสทีค่าใช้จ่ายมันสูงแล้วก็เทสทีอะไรต่างใช้น้ำเยอะนะครับน้ำน้อยมันเทสไม่ได้นะแล้วก็ประเด็นถัดมาก็คือผมคิดว่าไอ้ตัวระบบคลองเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลควรจะแจ้งให้คนชัดๆนะว่าจริงเส้นเลือดหลักของกรุงเทพมหานครคือเส้นไหนบ้างแล้วจะผ่านยังไงแล้วยังมีว่าอุปเลทเป็นให้มันสอดคล้องกันเนี่ยทำยังไงแต่ประเด็นหนึ่งที่ผมว่ายังคิดว่ามันต้องการงานวิชาการสนุนต่อไปคือเรื่องเครื่องผักดันน้ำเนี่ยมันจะมีประเด็นว่าในเซกชันที่ในหน้าตักที่มันไม่แคบและระดับน้ำมันไม่สูงมากเนี่ยนะมันได้เป็นส่วนดีแต่เมื่อไรที่น้ำสูงมากเนี่ยมันจะเริ่มมีข้อจำกัดว่าเครื่องผักดันน้ำจะมีผลต่อระดับน้ำลึกเท่าไหร่ตรงนี้ผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะไปศึกษากันในห้องปฏิบัติการมันจะไปทดลองในคลองนะครับไปศึกษาห้องปฏิบัติการแล้วกลับมาเนี่ยนะครับได้ข้อมูลมาผมยกตัวอย่างนะครับประเทศที่เขาประสบเรียนนี้คือเนเธอร์แลนด์เนี่ยไม่ได้ทำในสนามนะครับเขาไปทำห้องบริการจนมั่นใจแล้วค่อยกลับมาทำผมว่าคือเราไปทะเลาะกันในสนามนะครับผมอย่าไปทำอย่างนั้นไปเอาข้อมูลในห้องบริการมาแล้วเทสว่าโอเคทุกคนมั่นใจแต่ละฝ่ายแล้วก็มาลองของจริงเนี่ยสุดท้ายมันเกิดความสบายใจทุกวันนี้คือผมว่าเราแบบใช้ความรู้สึกมาเถียงกันมากเกินไปนิดนึงคือว่าเราไปเทสกันมาได้ข้อสรุปผมสุดท้ายต่อไปเราจะรู้อะไรที่มันเวิร์กดีกับกรุงเทพแล้วต้องหนุนด้านวิชาการกันนะครับไม่ใช่แต่ละคนใช้ความรู้สึกกันหมดถ้ามองในภาพรวมทั้งหมดระบบการป้องกันน้ำท่วมรัฐบาลตอนนี้สมบูรณ์แค่ไหนอาจารย์ครับคือในระยะสั้นเนี่ยมันก็ทำได้เท่าที่เห็นเนี่ยนะครับแต่ระยะยาวเนี่ยตอนนี้เรายังไม่มีก็ยังที่อะไรที่ทุกคนรู้เรายังไม่มีแล้วก็ผมเอาสองส่วนกันระยะยาวเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการกับเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างนะครับเรื่องโครงสร้างเนี่ยตอนนี้ยังตอบไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีหลายแนวคิดมากแล้วก็แต่ละแนวคิดมันก็กระทบกลุ่มคนแต่ละกลุ่มผมว่าปัญหาตอนนี้ไม่ใช่ปัญหาเรื่องเงินนะครับไม่ใช่ปัญหาเรื่องวิศวกรรมนะครับปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมปัญหาสังคมนี่แรงมากๆผมบอกเลยเรื่องโครงสร้างไปออกทางไหนก็แล้วแต่แรงทั้งนั้นไม่ง่ายคือหลายคนคิดว่ามันง่ายแต่มันยากครับเพราะเราทำงานกันมาเยอะเนี่ยมันรู้มันยากสุดๆต่อมาคือเรื่องบริหารจัดการผมคิดว่าตรงนี้มันคงต้องมาคุยกันว่าแล้วเราจะบริหารจัดการยังไงตั้งแต่การควบคุมการใช้กฎหมายการบุกรุกทางน้ำการบุกรุกป่าแล้วก็การเดียวกันก็คือเรื่องเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกติกาอย่างเช่นที่ท่านดร.เปียวว่าที่ปลูกข้าว1มิถุนาถึงเก็บเกี่ยวสิงหาเนี่ยผมเสนอตั้งแต่สิงหาปีที่แล้วเรื่องนี้เคยคุยไปแล้วบอกว่าถ้าเลยภาคกลางนะครับเหลือปลูกข้าวปีละ2ครั้งแล้วกรมชลประทานการันตีน้ำไม่ได้ท่านจะยอมไหมแล้วมันจะทำให้การที่ว่าพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมแล้วไม่มีที่พักน้ำนั้นมันจบเพราะว่าที่เป็นที่ลุ่มต่ำมากเนี่ยถึงเวลาเนี่ยมันว่างมันก็เอาน้ำเขาได้แล้วทุกคนก็ไม่ต้องกลัวราคาจะเฉยก็ไม่มีนะครับแล้วน้ำท่วมก็ไม่เสียหายแล้วก็ไม่ต้องนอนรับตาหลับแล้วก็ไม่ต้องมาโทษเขาว่าจะได้15,000หรือ5,000เพราะท่านได้ผลผลิตข้าวมาแล้วน้ำที่มาจะกลายเป็นผลพลอยได้เพราะอะไรครับได้เอาปุ๋ยมามีปลามีแรงต่างผมว่าแต่ว่ามันถึงเวลาแล้วครับที่ภาคกลางต้องปรับตัวเพราะฉะนั้นผมว่าการปรับตัวในเชิงบริหารจัดการระยะสั้น2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะต้องหนักมากแต่ว่า
ผมคิดว่าหน่วยงานเนี่ยต้องประสานกันให้ได้ข้อสรุปการบริหารจัดการจะต้องทำตั้งแต่การบริหารน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาการปรับเอาประเด็นเขื่อนแล้วถึงบอกว่าตรงเจ้าพระยาเองเนี่ยก็ต้องปรับกันครับรวมทั้งวันออกตกที่ข้างเคียงผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องให้ประชาชนได้คุยกันหน่อยนะครับสุดท้ายเราใช้รัฐเป็นคนตัดสินบอกว่าเราจะทำอย่างนี้คนค้านในพื้นที่ตัวคนค้านนี่แต่ว่าสุดท้ายยังไม่ได้ฟังข้อมูลสังกัดและกันเลยใช่ครับตอนนี้ผมว่าหลายคนก็สับสนขนาดนั้นรู้ไหมว่าวอลุ่มฝั่งโดนตกเขาเริ่มคุยอีกแล้วผมเขาเชิญผมไปผมก็ไปบอกเขาทุกครั้งเนี่ยผมไม่เสียงอะไรแต่ว่าเข้าใจไหมครับวอลไม่ไว้วางใจเขาวงตลอดเวลาเขาจะเชิญไปอยู่ตลอดว่าไปคุยว่ามันเป็นอะไรจริงๆผมไม่มีหน้าเลยนะผมปีนี้แต่ปีหน้าผมไม่รู้เพราะว่ากติกาที่ชัดเจนในที่เราจะทำงานร่วมกันระยะยาวมันยังไม่เกิดนะก็คุณครับยังไม่ลองเปลวครับครับแนวทางป้องกันน้ำท่วมมาตรการที่วางไว้ตอนนี้สมบูรณ์แค่ไหนฮะก็ยืนยันนะครับว่าในการดำเนินการนะครับมีสองระยะนะครับเสริมทุกท่านทราบประชาชนคือระยะสั้นในปี2555ในก็เสร็จตามแผนสำหรับระยะยั่งยืนแบบบูรณาการนะครับก็ยังเริ่มดำเนินการเหมือนว่าเพิ่งจะเริ่มเกิดต้องเกิดเท่านั้นเองส่วนว่าจะดำเนินการอะไรบ้างนะครับก็คืออยู่ในขั้นตอนหรือว่ากระบวนการในการพิจารณาตัดสินอยู่ครับเพราะนั้นถามว่าสมบูรณ์ขนาดไหนก็ระยะสั้นผมก็ถือว่าสมบูรณ์ในระดับหนึ่งแล้วนะครับส่วนในระยะยาวนั้นก็เพิ่งจะดำเนินการไปตามแผนครับอ๋อฮะมองภาพรวมกันแนวทางประกันรับรองครับภาพรวมทุกอย่างเนี่ยผมว่าการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนมีส่วนสำคัญครับเพราะว่าการดูแลลุ่มน้ำทั้ง25ลุ่มน้ำเนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องกันไอ้ที่เราพูดกันขนาดนี้เราก็เดี๋ยวจะพี่น้องประชาชนภาคใต้จะเสียใจจริงๆก็มีการดำเนินการในลุ่มน้ำภาคใต้ด้วยเช่นกันนะขนาดนี้ก็หลายส่วนก็ดำเนินการอยู่เพียงที่เราเป็นกังวลวิตกกังวลกันเพราะว่ามองว่ากลุ่มน้ำจะมาเมืองหลวงก็เลยเราพูดเฉพาะภาคเหนือภาคกลางจริงๆภาคใต้เนี่ยทางกรมชลประทานเองก็ทราบดีว่ามีวางโครงการต่างๆไว้เยอะ25ลุ่มน้ำเนี่ยเรามีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมครับอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วทางรัฐบาลเองดูทั้งภาพรวมทั้งหมดแต่ในระยะสั้นเนี่ยมันมีปัญหาในภาพองค์รวมที่เราเกิดขนาดนี้ก็เลยให้เห็นว่าเรามีการดำเนินการอย่างเป็นระบบทุกภาคครับแล้วก็ขั้นตอนที่ดำเนินการเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาหัวใจหลักอยู่ที่พี่น้องประชาชนต้องมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มกันร่วมกันปลูกป่าดูกันและดูแลแหล่งน้ำดูเส้นทางไหลของน้ำและที่สำคัญคือพี่น้องประชาชนต้องออกมาจากพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่ที่มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนเองเพราะมันเป็นชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนออกมาได้ควรออกมาหรือที่ปลูกลุกล้ำคูคลองแล้วควรจะต้องหาที่ให้เขาอยู่ครับหรือดำเนินการไอ้นี่เป็นระยะเวลาที่ต้องใช้เราคงไม่ทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนครับแล้วก็แต่ถ้าภาพรวมแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำให้เส้นทางน้ำเนี่ยมันไปด้วยดีแล้วพี่น้องประชาชนก็ไม่มีผลกระทบด้วยครับครับวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับ